เพื่อที่จะจัดงานใช่ไหมอันนี้เจ้าเบ่านะครับพรุ่งนี้ต้องในงานเนี่ยพวกงานเลยเจ้าเบ่าเจ้าสาวไม่มาไปเอาลูกถ่ายให้ดูเนาะอันนี้คือที่จะให้เพื่อนเจ้าเบ่าเจ้าสาวนี่นะมาเตรียมตัวพรุ่งนี้เช้าจะได้เตรียมตัวก็เลยให้มาพักรอที่ห้องเลยอันนี้คือทีมงานเพื่อนเจ้าบอกเจ้าสาวนะสวัสดีครับแล้วใครนั่งกับเพื่อนเนี่ยแต่ก็อย่าบอกแล้วพอคนเราเดินแล้วชุดชุดอันนี้ก็คือเป็นเด็กน้อยที่มาส่งเพื่อนเจ้าบอกเจ้าสาวเนาะทีนี้ก็ต้องสถานที่ก็โรงแรมสอนพัฒนาวิลเลจรีสอร์ทนี่ครับโอ้ยเจ้าสาวกำลังเดินทางมาแล้วไปเอาลูกตลอดตั้งของหรอตั้งของหรอเอาละเราเลยก็พรุ่งนี้เตรียมเด็กๆไว้ถือช่อดอกไม้สวยๆเจ้าสาวเนาะสวัสดีครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวัสดีครับสวัสดีนะเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับจะมาอารอนเนี่ยมาลองเนี่ยอันนี้ก็เป็นเจ้าสาวเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะถ่ายบรรยากาศในงานให้ดูเนาะถ้าใครหนึ่งมีหรอโอ้โหอันนี้ก็น้องสาวของเจ้าสาวหลานเนี่ยเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวเยอะเลยเจ้าสาวไหนเจ้าสาวดูนี่หน่อยดิโอ้โหดีใจเนาะดีใจเนาะดูวิดีโอเออโอเคอันนี้เพื่อนเจ้าสาววันนี้เพื่อนเจ้าสาวมาให้ได้เพื่อนเจ้าบ่าวทุ่มเชนเนี่ยได้น้องๆพี่จะถือช่อดอกไม้โอเคนะครับอันนี้เป็นน้องชายของเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวโอเคสวัสดีครับเชอร์ฟี่แชท